โยสวัสดีพี่ว่าชาสมนวอร์ครับพบกับผมอีกครั้งใน Stormy Night และเราอยู่ในห้อง Craft Rune นะครับวันนี้ผมจะ Craft Rune Violin นะครับเท่าที่จะคราฟได้นะหลายๆคนก็คงจะอยู่กับพาลาดินแสงนะครับแต่ว่าผมอ่านสกิลเราก็ไม่ต้องรีบ นะครับก็เป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นที่แบบเอามาใช้กลางๆนะครับเดี๋ยวผมคิดวิธีใช้ได้แล้วเดี๋ยวขอสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวว่างๆยาวๆมานั่งฟาร์มทีเดียวโอเคเราจะคราฟได้ระดับหนึ่งอะประมาณหลายสิบเมตรอยู่นะครับเราลุยกันเลยดีกว่าครับ โอเคสีฟ้าแบบนี้ไม่มีสปีดนะครับ5ดาวก็ขายไปครับ สีฟ้านะครับขายไปเราอยากจะรู้ว่าอัตรามันเยอะแค่ไหนนะครับโห3เมตรยังฟ้าหมดเลยไม่มีม่วงเลยครับ โอ้โห5เมตรเรามั้งเนี่ยโหไม่มีม่วงเลยนะครับอย่าว่าได้6ดาวนะขอแค่ม่วงยังไม่มาครับ โหปรับอัตราการคราฟหรือเปล่าครับเนี่ยต้อนรับแพทช์ใหม่โหเพิ่งม่วงนะครับไม่6ดาวด้วย มาแล้วครับส้มไอ้คูมีสปีดเก็บนะโอเคผมว่ามีเป็น10เมตรแล้วมั้งเนี่ย โอ้6ดาวเฮ้ยพี่ไม่ใช่นะครับ HP มั้ยโอ้ยงงมากเลยครับครับสีฟ้า5ดาวผมไม่ใช้แล้วนะครับโอ้มาแล้วครับรีเจนโอ้สวยอยู่นะรีเจน6ดาวเม็ดแรกนะครับโอ้หลังจากผ่านไปเป็น100นะ เป็น10เม็ด ขอรีเจนนะครับอยากได้รีเจนสัก10เม็ดนะครับ 6ดาวมีสปีดไหมไม่มีครับโอ้โหวันนี้ลางไม่ดีเลยครับ HP ไม่มีสปีดนะครับ ขออภัยนะครับมาไอก่อนจะทำคลิปเนี่ยนิดเดียวเอง สปีดแบบนี้ก็ไม่เก็บนะสำหรับผมนะสปีดต้อง6ดาวนะ6ดาวผมเก็บนะสีฟ้าก็เก็บรูนออฟไม่ดีก็เก็บนะครับ เหมือนจะปรับเลทนะครับฟ้าเยอะมากม่วงน้อยมากมากเลยครับแล้วก็6ดาวน้อยลงมากๆ ได้20เมตรนะประมาณขอสปีดหน่อยนะไม่ได้เลยนะเนี่ยสปีดช่อง2ขอม่วงก็ได้นะครับขาดแคนอยู่เหมือนกันมาแล้วครับ HP yeah อย่างนี้ก็เอาครับได้ใช้มา2เม็ดแล้วครับ H สปีดแม่ง HP เอาอ่ะเก็บไว้ก่อนครับ มีสปีดไหมพอได้นะพอได้สปีดโอ้ยถ้าแต่ก็มีคิเลนะพอได้อยู่ครับ6ดาวดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะดีกว่าได้มาแบบนี้นะแอทแทคก็ยังใส่พวกตัวลงดันได้นะไปลุ้นตอนตีบวก9บวก12อะไรเงี้ยถ้ามันลงคิเล2ทีก็ใช้งานได้อยู่ครับครับยากจริงๆนะเหลือไม่ถึง10เมตรแล้วครับ โอ้ my god ใช
ช้มีรูนใช้ได้อยู่4เม็ดมั้งเนี่ยสปีดหน้าสปีด6ครับมันต้องงี้นะรีเจนมาครับไม่สวยตีมาก็ไม่ได้ใช้ครับอยากได้สปีด6ดาวนะสีฟ้าก็เอาห่วยก็เอานะจะหมดแล้วนะมีสปีดไหมโอเคมีสปีดเก็บครับนิดนึงก็ยังจะเอานะใส่ตัวรองๆได้นะ อันนี้น้อยไปครับเริ่มต้น3เราไปลุ้นม่วง5ดาวมาครับสปีดเย้เย้สุดยอดสวยด้วยนะครับมาเม็ดสุดท้ายครับขออะไรได้อย่างนั้นจริงๆคนเราไหนๆก็ไหนๆนะครับเอาสวีปด้วยไหมเดี๋ยวอยากรู้ว่าสตันมันใช้อะไรผมไม่เคยคราฟสตันนะครับสวีปหรือสตันดีสตันผมก็มีเยอะอยู่นะสวีปสวีปดีกว่าครับเพราะเราใช้สวีปเยอะสุด สปีด6ไม่มีครับเรื่องสีฟ้า6ดาวสปีด6ผมก็ลุ้นนะแล้วก็เป็นรีเจนก็ไว้เขย่าได้นะครับ ถ้าอย่างนี้4ก็ลุ้นนะครับมีโอกาสบวก5ได้3ที15เป็น19 19ผมก็มีหลายเม็ดนะมันค่อนข้างดีนะส่วนสีฟ้า5ดาวนี่ของสวิปนะครับขายได้เลยอย่าไปลุ้นสปีดเลยครับอย่างเงี้ยอย่างนี้ขายเลยครับได้แค่อย่างมากก็10 14นะครับเสียดายหินดรอปยากนะอู้อู้อู้หือเดฟ22ก็เอาวะอย่างน้อยก็เป็นรีเจนครับเดี๋ยวเราไปตีพร้อมกันทีเดียวครับอย่างนี้ผมก็ขายนะแต่หลายคนถ้ารูนไม่มีก็เก็บได้นะแบบเมื่อกี้สปีด7โหแต่ก็สวยอ่ะงั้นมันเป็นสีฟ้าคุณภาพนะครับเป็นแอตแทกมีสปีดมีคิเลสนะครับสีฟ้าของดีนะ6ดาว โอ้โหเสียดายถ้ามีสปีดเม็ดนี้นะสปีด6นะโคตรสวยเลย ได้ของดีเยอะเหมือนกันนะสปีดไอ้ยะ6 38ได้สูงสุดคือ22นะเม็ดนี้ไอ้ยะเกือบดีครับเก็บ6ดาวม่วงนะ HP แม่ง HP จริงๆเนี่ยไม่ให้สปีดกูมาก็เก็บก่อนเดี๋ยวเพื่อเอาไปคราฟได้ไอเอาไปเปลี่ยนอะไรอย่างอื่นได้นะ อันนี้ผมมีสำรองสปีด7อยู่สปีด6ดาวอยู่หลายเม็ดนะไม่ต้องมาก็ได้ ขอรีเจนครับรีเจนมาทุกยกเว้นช่อง2อ่ะสปีดอย่างนี้ก็ขายนะไม่มีสปีดก็ไม่น่ารุ้นอะไรแล้วครับของสวิปนะครับ คือถ้าเป็นรีเจนนี่ผมเก็บไว้รีหมดเลยนะถ้าเป็นรีเจน6ดาวนะ รอรีเจนนะก็ไม่มาให้เราสักทีนะอีก10เม็ดสุดท้าย HP แอคคู17แอคคูเดี๋ยวลองดูครับเผื่อได้ใช้บางตัวนะลองกิฟต์ลมที่เราปลดระวางไปแล้วก็สามารถหารูนไซมันได้อย่างเงี้ยนาทีนี้ขอเป็น6ดาว5ดาวมันตีแล้วรูนนะสวิปส
ปีดโอ้โหเดฟ22คราฟรูนยากนะผมว่าไม่ได้คราฟกันง่ายๆไม่ได้แบบได้ของดีง่ายๆหมดเงินไปเท่าไหร่แล้วนะ3-4 ล้านแล้วนะได้อีก2 เม็ดสปีด6ไม่มีปูนลุ้นสปีดได้ยากมากครับมาสปีดสปีดสปีดอย่างนี้ตียากครับขายเถอะโอเคหมดตัวครับ โอเคเรามาตีดูกันครับเริ่มเป็นจากสวีปแล้วกันครับสวีปน้อยไอเมนนี้สำรองไว้ก่อนเดี๋ยวดูเมนนี้ก่อนครับเมนนี้ห่วยสุดเลยถ้าไม่ได้สปีด6ผมขายนะครับถ้าบวกมาเป็นสปีดแค่10ผมจะขายเลยผมอยากได้สปีด17นะครับผมขอสปีด17นะถ้า17ผมเอาง่ะโอเคอย่างนี้ผมไม่เก็บนะโอเคแม่นี้ต้องบวก5นะครับครั้งแรกถ้าบวก4ผมก็บายบายแล้วนะเพราะมันเป็น5ดาวนะโอเคอันนี้ไม่เวิร์คครับไม่ได้สปีดแล้วอย่างสูงสุดคือ14น้อยไปนะครับเก็บของดีไว้สุดท้ายแล้วกันครับโอ้เราคราฟไปต้องเยอะได้ใช้งานแค่นี้เหรอ มินนี่จะต้องลุ้นถึงบวก6นะครับขอ6ได้4นะครับสูงสุดคืออีก6อีก2ทีคือ12นะครับคือ20 20ดิบก็สวยนะผมยังมี20ดิบน้อยมากขอ20ก็ได้ Come to Us นะครับมาให้ลุ้นนะมีเฟลให้ลุ้นอีกโหยบวก6แค่นี้นะลุ้น5ที6ทีแม่งลงแอคคูไม่สวยแล้วครับก็ลงไปอีก6อีกทีนึงก็เพิ่ง14นะครับเดี๋ยวแม้ที่คาใจผมจะตีเลยอย่างแม้นี้ผมคาใจนะถ้าลงเลสสักทีก็ไม่น่าเก็บแล้วครับก็มันเป็นรูนสายเดเมจนะมีคิเลตกับแอทแทคอยู่เราสามารถเปลี่ยนออฟสปีดใส่ไปในรีซิสได้นะนั่นไงพอค่าไม่เต็มเราก็เป็นลุ้นฟ้าธรรมดาครับขายดีกว่าเรามาลุ้นกันครับเมนี้ก็เก็บไว้ครับถ้าสมมุติมันไม่สวยก็ตีไว้บวก9เวลาเรามีฮิลลี่เราก็จะได้จำได้ว่าเมนี้มันคือรีเจนนะครับนั่นครับเม็ดบวก3ก็ปิวแล้วโอ้โหลงเลือดไปซะเยอะเลยครับอย่างนี้อีก2ทีมันก็ได้แค่12บวกเสร็จเป็น17นะลองดูถึงบวก9นะแต่สวีปมันยากนะสวีปส่วนมากก็หลังๆผมก็ใช้วิธีใช้หินเลียวครับก็หารีเจนจากการคราฟกับลงโกเลมนะครับแล้วก็เอาลูนมาขย่าเอานะวีคละ3 รอบ 3 รอบนะโอ้แฟนโทรมานะไม่รู้จักเวลาเลยนะนี่แป๊บหนึ่งครับต้องสั่งสอนนิดหนึ่งนะอย่างนี้ว่า เราเล่นเกมนะฮัลโหลขาที่รักเล่นอัดวิดีโออยู่นะแป๊บหนึ่งจะนอนยังหรอโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ปิดวิดีโอก่อนนะแป๊บเดียวแล้วก็เดี๋ยวโทรไปเลยโอเคไหมไม่โอเคด้วยเหรอโอเคแฟนผมไม่โอเคนะผมไปแล้ว